สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยสำหรับวิชาภาษาจีนนะคะเราซื้อลิ้นจะมาสอนคำศัพท์ในหนังสือหน้าที่3ค่ะให้เราเปิดไปที่หนังสือหน้าที่3กันเลยนะคะคำศัพท์เราซื้อจะสอนคำที่3ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเห็นว่าในรูปภาพเนี่ยจะเป็นรูปปฏิทินใช่ไหมคะจะเขียนตัวเลขเอาไว้เขาชี้ไปที่เลข21นะคะเป็นวันที่ค่ะภาษาจีนวันที่เราจะพูดว่าฮาวฮาวนะคะต่อไปมีวันที่เสร็จแล้วด้านล่างเป็นตัวจีนใช่ไหมคะวันจะพูดว่าซิงชีซิงชีแปลว่าวันนะคะต่อไปค่ะเขาชี้ไปที่เลข2019ใช่ไหมคะเป็นปีค่ะปีภาษาจีนจะพูดว่าเหนียนเหนียนแปลว่าปีนะคะส่วนใหญ่คำศัพท์พวกนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะต่อไปเขาชี้ที่เข็มสั้นใช่ไหมคะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงคำว่าโมงเราพูดว่าเตียนเตียนแปลว่าโมงเข็มยาวชี้ที่เลข4ใช่ไหมคะเลข4ภาษาจีนพูดว่ายังไงนะไหนเราลองนับเลขดูนะคะ1 2 3 4ใช่ไหมคะ4คือเลข4ถ้าเราจะพูดว่า4โมงเราก็จะพูดว่า4เตียนนะคะให้เราเอาตัวเลขเนี่ยใส่เข้าไปข้างหน้าแล้วตามด้วยคำว่าเตียนจะแปลว่าโมงนะคะต่อไปเข็มยาวใช่ไหมคะลูกศรชี้ไปที่เข็มยาวจะใช้บอกนาทีใช่ไหมคะนาทีภาษาจีนพูดว่าฟินจงฟินจงถ้าเราจะพูดว่า1นาทีเราจะพูดว่าอีฟินจงนะคะอีฟินจงแบบนี้นะคะให้เอาตัวเลขมาไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำว่าเฟินจงที่แปลว่านาทีจะหมายถึงจำนวนนาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูการอัดคลิปท่องคำศัพท์นะคะคำศัพท์5คำที่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้นะคะก่อนอื่นมันเดิมเลยค่ะแนะนำตัว大家好我的名字叫กมลพรยุววิทยาพาณิชย์今天我来背生词一号แปลว่าวันที่二星期แปลว่าวัน三เหนียนแปลว่าปี四เตียนแปลว่าโมง五分钟แปลว่านาที谢谢เสร็จแล้วก็ถือเป็นการจบคลิปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยท่องคลิปแล้วก็อัดคลิปมาส่งเราซื้อเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับภาษาจีนวันนี้สวัสดีค่ะ